อาล่ะครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามช่วงที่สองนะครับพิ่สมราญวันศุกร์ที่ผ่านมานายกประชุมสบคชุดใหญ่ครับมีการพิจารณาหลายเรื่องเราก็คงทราบกันดีแล้วล่ะเพราะว่าท็อปนิวส์ก็นามารายงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดโซนพื้นที่เพื่อเตรียมที่จะผ่อนคลายลงนะฮะโดยเฉพาะการปรับโซนพื้นที่สีส้มตอนนี้ไม่มีลจากเดิม20สสีแดงเข้มไม่มีไม่มีสีส้มไม่มีไม่มีจะเหลือแค่สีเหลืองเหลืองกับสีสีเหลืองกับสีฟ้าสีเหลืองก็คือพื้นที่เฝ้าระวังสูงครับนะ รวมมี47จากนี้เพิ่มให้เป็น65จังหวัดนะฮะแล้วก็พื้นที่สีฟ้าคือพื้นที่นํำร่องช่องเที้ยวจากเดิม10ก็จะเพิ่มเป็น12รวมเป็น77จังหวัดนะครับอันนี้แหละครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นถือว่าเหลือสีเหลืองกับสีฟ้าแล้วนะครับคือจากเหลืองก็จะเหลือเขียว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 คือไม่มีแล้วก็จะเติมเป็นฟ้าเป็นฟ้าเป็นฟ้าแทนก็จะกลับมานะฟืับแต่ทุกคนก็ต้องร่วมม้ร่วมมือกันด้วยนะพี่สำรานไม่ใช่ว่ายัง คือคือผลผลงานจากเมื่อตอนสงกรานเนี่ยทำให้ได้เห็นทําให้หลายๆฝ่ายเขามั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสงกรานการเดินทางกลับไปยังภูมิลําเนานะครับหลายคนพี่น้องหลายคนเริ่มตั้งแต่แมสแอลกอฮอล์นี่อันนี้ชัดเจนแน่นอนว่าทุกคนเนี่ติดไม้ติดมือตลอดแล้วก็เรื่องของการเว้นระยะห่างแม้จากการเดินทางนะครับไปเจอผู้คนต่างยหวัดก็ไม่มีตัวเลขของผู้ติดเชื้อสูงขึ้น และที่สําคัญบางคนนะเอา ATK ไปด้วยพี่สัรารก่อนไปก็ตรวจ ATK ไม่มีถึงเดินทางกลับมาเสร็จก็ตรวจ ATK อีกนะฮะคือพูดยังไงว่าช่วยรัฐบาลได้เยอะนะครับนนช่วยรัฐบาลได้เยอะทางมาตรการทางคุณหมอนะครับคุณหมอเมื่อก่อนในเราจะเห็นว่าคุณหมอจะเบรกนะครับมาตรการจะเพิ่งผ่อนคลายจะเพิ่มผ่อนคลายทีวนี้เขาบอกว่าคุณหมอนะดันเลยเอ,อ๋อนนุนเลยเหรอปลดเลยปลดล็อกลเลยนะ<อ>ดังนั้นเราจะเห็นมาตรการนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการปรับมาตรการผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ที่คุณนมบอกว่าปลดเทสันโกเนี่ยนะครับก็เข้าประเทศไทยนี่ก็จะมีอยู่2กรณีใช่ไหมคุณนมครับคือ2กรณียังมี Thailand Pass เหมือนเดิมแหละกรณีแรกคือผู้เดินทางได้แสดงวัคซีนการฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็มาเลยนะครับมาเลยแต่เขาใจะาาตรวจเอทีใช่ตรวจเอทีเคแต่ก็ยังมีเนี่ยไทยแลนด์พาสมื่นดอลลาร์นะวงเงินประกันนะนะเหมือนเดิม กับอีกกรณีหนึ่งก็คือที่ไม่ผ่านที่อะไรคือทีออ่ไม่ได้รับวัคซีนไม่ได้รับว<า>ัคซีนตามเกณฑ์ครับอันนี้ต้องมากักตัวใช่มากักตัวนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งคือมาตรการอะไรก็ประมาณนี้ครับก็จะเป็นรูปแบบเวลามากักตัวการตรวจหาเชือ้อสมมุติเราตรวจเอทเคเราแบบที่ได้ฉีดวัคซีนครบโดสนะฮะถ้าตรวจเอทเคไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอเสร็จปุ๊บคุณก็ ไปท่องเที่ยวนะครับไปตามที่ต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้รับวัคซีนไม่ครบเกณฑ์เขาก็จะมีเรื่องแต่การตรวจ R t p c ทไม่เกิน72ดชั่วโมงจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับทสแอนโกเดิมอ่ะเพื่อที่จะกักแล้วก็ให้ให้คุณได้ดูก่อนว่าคุณปลอดภัยจรงิงส่วนระยะเวลาของการกักตัวนะฮะเดิมทีเรา7บวก3เป็น10ตอนนี้มาปรับเหลือกักตัว5นะฮะแล้วก็สังเกตอาการ5้านะครับก็ยังเป็น1 0อยู่นะฮะคือคุณหมอศัลย์าจารย์นายแพทย์อุดมขชินทรนะ ก็ที่ปรึกษาสวบคพูดชัดเกนฑบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ของโควิด -19 นี่ก็เป็นสถานการณ์ในช่วงขาลงนะคุณหนุ่มคือตัวเลขไม่สูงอย่างที่ที่กัดเกงเอาไว้เหมือนเหมือนเหมือนที่กัดเกงเอาไว้ตอนแรกนี่คือคุณวัฒดมก็ชินททอนนะครับครับอันนี้แหละการปลดล็อกอันนี้คือการปรับมาตรการผู้เดินทางเข้าประเทศไทยนี่ก็เพื่อเปิดการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับผมคยุย กับท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนิดหนึ่งคุณหนุ่มครับนะถามว่าแล้วปลดแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าแกบอกถ้าไม่มีอะไรสะดุดนะครับคือการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศไทยคุณหนุ่มรู้ดีว่าหนึ่งปีนี่ได้มาสองจุล้านล้านเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนกอนท่องเที่ยวในี่โอ้เป็นทั้งจีนทั้งรัสเซียนะรท่องเที่ยวเป็นยี่สามสิบี่สิบล้านคนนะนะคุณพิพัฒน์บอกว่าอย่างต่ำนะขี่มูขี่มาในเจ็ล้านคน ปีนี้ถึงแน่นอนปีนี้นะใช่ถ้าบวกกับการเปิดพรมแดนนะครับเปิดพรมแดนแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมาใช้มาตรการแค่ตรวจ ATK <ม>ให้ค้างคืนสองคืนนะครับไ<ม>ด้ามาอีกสามล้านนักท่องเที่ยวก็จะประมาณสักสิบล้านคนส<ม>ิบล้านคนนี่แหละคาดคหมายว่ารายได้นี่นะแต่เมื่อก่อนเราหวังกันแค่ห้าหกแสนนะครับปีนี้ท่านบอกว่าจะได้หนึ่งถึงหนึ่งจุดสามล้านล้านบาท Uh huh. อันนี้แหละเครื่องยนต์ท่องเที่ยวภาคบริการนี่ถือว่าได้ทํางานก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีถ้าไม่มีอะไรมาสะดุดนะครับแต่ว่าคุณหมออดรมขชินทร์ก็บอกว่าถ้ามันมีอะไรพลิกผันมันเกิดมาตรการรุนแรงขึ้นมาแบบไม่แบบเหนือความคาดหมายก็ได้มีมาตรการเอาไว้แล้วครับนนี้สเต็ปต่อไปก็อย่างที่คุณหนุมเรียนนะท่านผู้ชม เราก็จะเข้าสู่แผนโรคประจํำถิ่นเปิดประเทศนี่คือเราพูดถึงเปิดประเทศและหนึ่งพฤษภาสเต็ปต่อไปคือโรคประจําถิ่นเพื่อจะเป็นโหนทางรอดของประเทศโกประจาถิ่นเส้งทางกระทรวงสาธารณสุขก็เคยแถลงเอาไว้แล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับว่าจะมีอยู่3ขั้นตอนสี่ขั้นตอนนะครับระยะที่หนึ่งระยะที่สองนะมีกราฟิกนะรู้สึกระยะที่สาม ก็จะมีนะครับอันนี้แหละครับโดยระยะที่หนึ่งทีมงานขึ้นเต็มจอก็ไเลยครับเต็มจอซึ่งเราก็มาต้องลงรายละเอียดก็คือค่อยๆปกดลงไปให้ตัวเลขไม่สูงนะฮะต่อมาก็โค้งระดับผู้ติดเชื้อไม่สูงไปกว่าให้เป็นการระบาดในแนวรนาบนะคุณหนุ่มครับแล้วต่อไปก็การลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้ลงเหลือวันละหนึ่งถึงสองพันคนต่อวันเท่านั้นนะะแล้วก็สุดท้ายนะครับ,รบก็คือ post pandemic เพนนนมิกก็คือการระบาดก็เป็นการหลังการระบาดก็คือออกจากโรคระบาดนะครับที่นี้เงื่อนไขจะไปสู่การเป็นสู่โรคประจาถิ่นได้นะครับนะลองดูนี่ที่คุณหมออุดมขจนทรให้สัมภาษณ์ไว้ื้อรายวันน้อยกว่า75คนต่อประชากรแสนคนประชากรหนึ่งแสนนะฮะในรอบ14บสี่วันน้อยกว่า3,750คนต่อวัน ใช่อันนี้ยังเกินอยู่นะอันนี้ยังเกินอยู่เราเป็นหมื่นอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องไปให้ถึงหนึ่งนี่คือเป้าถ้าเมื่อไหร่เราไปถึงตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บถึงจะพิจารณาเสียชีวิตไม่เกินเสียชีวิตไม่เกินศูนย์จุดหนึ่งใช้เตียงเหลืองแดงไม่เกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ของเราไม่ถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฉีดวัคซีนครบเกณฑ์อันนี้องค์การอนามัยโลกเพิ่งกำหนดขึ้นมาใหม่นะคุณหนุ่มเข็มสามนะอ๋อเข็มส่มคุณหนุ่มเนี่ยเข็มสี่แล เข็มสามเนี่ยตอนนี้นี่องค์การอนามัยโลกว่าต้องเกิน60สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าจริงๆเราฉีดได้ตอนนี้ผมไปดูตัวเลขนี่แค่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์เั็นะดังนั้นต้องรีบอะไรรีบกระตุ้นกระตุน้นกระตุ้นนะให้เข็มสามันถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ไได้ก็คาดกันว่าเดือนกรกฎาคมก็จะกลับไปสู่โรคประจําถิ่น เงื่อนไขนี้สี่เงื่อนไขนี้เราเพิ่งจะถึงเงื่อนไขเดียวเงื่อนไขก็คือเตียงเหลืองเตียงแดงไม่เกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเสียชีวิตตอนนี้ที่ไปเช็คดูอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดสามหกนะคุณหมอทวีศินให้สัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์นะฮะเราก็ต้องลดลงอีกหน่อยนะครับแต่ว่าของตัวเลขของเราเนี่ยคือมันดีกว่าตัวเลขเฉลี่ยของโลกดังนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับกรกฎาคมอาจจะกลางเดือนหรือต้นเดือนหรือปลายเดือนกันแล้วแต่เราก็จะไปสู่โรคประจำถิ่นนะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีโรคโควิด -19 นะม,มันจะยังอยู่กับคุณดุดอตลอดไปนะมันจะอยู่กับคุณด้ดอนตลอดไปเพียงแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบของ new normal แล้วก็ไม่อันตรายมากก็เหมือนอยู่กับไข้หวัดใหญแ่แต่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเราเรียนรู้กับมันแล,แล้วเรารู้วิธีการเฝ้าระวังป้องกันถึงแม้เราติดเราก็รู้ว่าเราจะต้องทําตัวเองอย่างไรรักษาตัวอย่างไรก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ Uh, <okay. S 1> ติดได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเข้าสู่ไม่พาตัวเองไปเข้าสู่ระบบของการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆจนเตียงหรือบุคลากรทางการแพทย์การรักษามันเอาไม่ไหวนะั่นคือจะเป็นปัญหานะครับแต่ว่าตอนนี้ติดก็อยู่บ้านเหมือนเราเป็นไข้หวัดน,นะติดจริงมีตัวเลขจริงแต่ว่าเตียงในพื้นที่ในโรงพยาบาลไม่ได้เกิดผลกระทบครับ